ุณผู้ชมเปิดจักรวาลหมอขวัญกันหน่อยดีกว่าเมื่อวานถามไปแล้วนะคะว่ากันยาเนี่ยเริ่มต้นกันยาจะพาใครรวยแต่ว่ากันยาจะพาใครว้าวุ่นใจกันบ้างหมอขวัญแม่นเวอร์หมอขวัญได้บอกเอาไว้นะคะว่าราศีใดในช่วงนี้จะวุ่นวายใจเรื่องความรักค่ะชาวราศีมังกรก่อนเลยช่วงนี้ดาวอาทิตย์เสียงอ่ะเลยเกิดทำให้เหมือนแบบว่ามีอะไรก็ไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเวลาไปจีบใครนะอาจจะได้กินแห้วนะคะแล้วก็ถูกมองผ่านไปอย่างน่าเสียดายหมอขวัญแนะนำเสริมดวงกราบพระแม่ลักษมีค่ะชาวราศีมีนเหมือนกันนะคะดาวจันทร์เนี่ยส่งผลเสียพลาดโอกาสในเรื่องของความรักเจอคนที่ใช่นะแต่ก็อาจจะยังจีบไม่ติดนะคะแนะนำว่าพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีก็ได้ช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะแล้วเนาะส่วนชาวราศีกันค่ะช่วงนี้ราหูเสียความรักไม่ราบรื่นนะคะคนที่เราชอบอยู่ก็อาจจะเทแล้วทิ้งอย่างไรเยื่อใยเลยอกหักทีไรจิตใจห่อเหี่ยวแนะนำทำบุญเติมค่าน้ำค่าไฟถวายวัดหยอดตู้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมส่วนราศีใดนะคะในเดือนกันยานี้เดือน9ความรักต้องสดใสค่ะสดใสเป็นพิเศษก็ชาวราศีตุลเลยค่ะช่วงนี้ดาวจันทร์ดีนะคะด้านพลังความรักเนี่ยสูงปรี๊ดเลยมีโอกาสเจอคนที่ใช่แล้วก็สมหวังในความรักมากๆเลยค่ะชาวราศีพิจิกก็เหมือนกันนะคะช่วงนี้ดาวจันทร์กับดาวศุกร์ดีทั้งคู่เลยส่งผลให้เกิดโอกาสพิเศษอาจจะมีการแอบสร้างเซอร์ไพรส์อะไรกันมีของขวัญมาให้ก็เลยยิ่งทำให้ความรักสดใสแนะนำปล่อยปลาหน้าเขียงเนี่ยเสริมดวงได้เป็นอย่างดีสำหรับชาวพิจิกนะคะส่วนชาวราศีธนูก็เหมือนกันช่วงนี้ความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะจะได้คนดูแลเอาใจใส่สร้างความประทับใจหมอขวัญแนะนำให้ชาวราศีธนูกราบพญาครุฑวัดโพทองสุขสวัสดิ์26เพื่อเสริมดวงค่ะค่ะ